สวัสดีครับผมอาจารย์ออสจาก Odika Shop นะครับผมวันนี้เราก็จะมีทริคแนะนำในการทำงานหนังอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการทำ T-slot นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่เริ่มทำกระเป๋าเนี่ยก็จะมีข้อสงสัยในเรื่องของการทำช่องบัตรนะครับก็นักเรียนที่เรียนกับผมมาหลายคนก็ยังสงสัยนะครับก็คลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าช่องบัตรเนี่ยเวลาทำกระเป๋าเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่า T slot นะครับ slot ก็คือช่องใส่ T ก็คือตัว T นะครับขั้นแรกเนี่ยผมก็ต้องอธิบายก่อนเลยว่าช่องบัตรที่เราทำงานเนี่ยเวลาเราทำกระเป๋าหนึ่งใบแล้วเราจะทำช่องใส่บัตรเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีช่องบัตรแค่ช่องเดียวอย่างเงี้ยจะทำแค่ช่องเดียวใส่พวกนี้ก็ตัดเป็นหนังสี่เหลี่ยมปะเข้าไปเลยนะครับก็ปะเข้าไปเลยอย่างเงี้ยก็จะไปได้ช่องบัตรอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราไม่ต้องเรียกว่า T slot นะครับเพราะว่ามันเป็นหนังชิ้นเดียวปะเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่บัตรได้ตามปกติโอเคคราวนี้เรารู้แล้วว่าการปะชิ้นหนังเข้าไป1ชิ้นเนี่ยก็จะได้ช่องบัตรช่องนึงถ้า2ช่องอ่ะเราก็จะเอา2อันมาปะใช่มั้ยครับผมซ้อนขึ้นมาอย่างนี้คราวนี้มันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าความหนาการที่เราจะลดความหนาของข้างของชิ้นงานเนี่ยของช่องใส่บัตรเนี่ยถ้ามันงานโดยเฉพาะงานแฮนด์เมดอย่างพวกเราทำพวกนี้มันเป็นงานที่หนาที่ใช้หนังหนานะครับมันก็เลยต้องมีแพทเทิร์นตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยที่เรียกว่า T slot ก็คือมันเป็นรูปตัว T นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าตัว T slot ก็คือจากหนังสี่เหลี่ยมนี่แหละหลังจากชิ้นแรกแล้วเนี่ยเราก็จะบากข้างให้เป็นรูปตัว T อย่างนี้นะครับบางคนอาจจะดูเป็นตัว V จริงๆแล้วมันบากแล้วแต่คือต้องมีลักษณะเนี่ยเหมือนแขนเสื้อแต่อาจจะตรงหรือโค้งหรือว่าเรียวลงมาเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ที่สำคัญคือมันต้องมีการลดขอบข้างเพื่อไม่ให้หนังหลายๆชิ้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ทำแพทเทิร์นตรงนี้แล้วเวลาทำช่องบาดเยอะๆเนี่ยเอาหนังมาปะสิ่งที่คุณได้คุณจะได้ขอบงานที่แบบด้านข้างแบบหนาเปิดเลยอ่ะคือยังไม่ทันใส่บัตรนี่ก็ไปแล้วอ่ะคือหนามากอันนี้เราก็ต้องคิดนะครับว่าแพทเทิร์นเรื่องของทริคในการทำแพทเทิร์นเนี่ยมันเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยงานเนี่ยบางทีมันได้แค่ทำออกมาแต่ใช้งานเนี่ยก็ติดขัดหรือว่าบางทีมันหนามากแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์กดทับเนี่ยโอกาสที่หักมีไหมมันก็มีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหนังที่เสริมผ้าเป็นหนังล้วนๆเนี่ยครับทีสล็อตหลังจากได้ตัวชิ้นที่เป็นทีสล็อตมาแล้วเนี่ยเราก็ปะลงไปนะครับคราวนี้เราติดลงไปจากชั้นบนก่อนนะครับเช่นตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมีการเย็บที่เรียกว่าเย็บดักบัตรคือตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่เย็บตรงนี้นะครับก็บัตรมันก็จะร่วงลงมาข้างล่างบางคนก็ไม่รู้นะครับก็คือติดไปเลยแล้วก็เราก็กะว่าจะให้บัตรเนี่ยโผล่มาจากของขอบของช่องบัตรสักเท่าไหร่แล้วเราก็ทำการเย็บนะครับยึดด้านล่างเนี่ยเป็นแนวเพื่อไม่ให้บัตรอันนี้มันตกลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือการเย็บดักบัตรนะครับแค่นี้ก็เราก็จะได้เรื่องของช่องบัตรเนี่ยที่มันทำงานแล้วสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับแต่คราวนี้มันก็จะมีแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนึงบางทีทำงานฟอกฝาดหนาๆอย่างกระเป๋าไบเกอร์อย่างเงี้ยใช้หนังด้านใน 1.2 มิล 1.5 ก็มีบางทีหนาไปนะครับมันก็จะมีเทคนิคในการที่เราเรียกว่าสกายวิ่งหรือสกายเวอร์อย่างเงี้ยนะครับทำให้บางนะครับก็คือการตีมุมช่างหนังบางคนเขาเรียกว่าการตีมุมก็คือตีขอบเนี้ยก็คือสกายให้มันบางลงนะครับขอบข้างที่เรามันจะมีการติดลงไปอันนี้พอดีลง CMC ถ้ามองไม่เนี่ยนะครับทำการสกายปอกมุมตรงนี้เพื่อลดความหนาของมันในการทับซ้อนไปอีกเวลาเราปะเข้าไปเนี่ยหลายชั้นเนี่ยกระเป๋ามันก็ยิ่งหนาใช่ไหมครับพอเราปะด้านข้างๆเนี่ยความหนาของมันเนี่ยมันก็จะช่วยลดความหนาลงมาได้ครับทำให้กระเป๋าหรือว่าช่องบัตรที่เราทำออกมาเนี่ยมันสลิมขึ้นน่าใช้ขึ้นนะครับผมครับที่งานหนังเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่ยากเกินศึกษานะครับเพียงแต่บางทีเราไปดู YouTube เนี่ยคนที่จะอธิบายให้เข้าใจเป็นทีละสเต็ปเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เขาจะทำให้ดูมากกว่าคือทำให้ดูจนเสร็จแล้วมันดูเพลินๆเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่า
ที่มาและที่ไปของมันเนี่ยมันเป็นอะไรถึงเกิดเป็นชิ้นงานแบบนี้ได้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ค่อยๆฝึกไปนะครับส่วนงานสอนตอนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องหยุดไปเรื่อยๆจนกว่าสังคมจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็อะไรๆมันลงตัวก็จะเปิดสอนปกตินะครับรอกันนิดนึงนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ